วันนี้รายการของเรานะครับจะมาพูดเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือคำว่า BDSM ดูเหมือนภาษาอังกฤษนะครับภาษาว่าเอ๊ะคนไทยมีเหรอแบบนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของทั่วโลกนะครับปัจจุบันคนไทยเราเนี่ยนะครับมีการปฏิบัติทางเพศเกี่ยวกับเรื่อง BDSM เนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวในประเทศไทยเราและนอกจากนั้น BDSM เองเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องของเพศอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือว่าวิธีการดำเนินชีวิตของบุคคลที่ชอบ BDSM ได้เอาล่ะมันมีอยู่4ตัวเนาะคือตัว B ตัว D ตัว S ตัว M นะครับจริงๆ4ตัวนี้มาจาก6อันจับเป็น3คู่คู่แรกคือ B กับ Dครับคือ bondage กับ discipline bondage ก็จะหมายถึงเรื่องของการที่ถูกตาตรึงนะครับถูกตาตรึงอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เชือกมัดนะเป็นอุปกรณ์มัดสมัยนี้จะเป็นการมัดที่เป็นรูปแบบศิลปะด้วยเช่นเรียกว่า shibari bondage คือเป็นการมัดที่เป็นตะเครือตะข่ายที่สวยงามหรือบางครั้งอาจจะถูก bondage หรือว่าตาตรึงด้วยเรื่องของกุญแจมือก็จะมีวิธีการมัดหลากหลายแบบซึ่งก็พูดแค่คร่าวๆว่าเกี่ยวข้องกับการบอนเดจนะครับก็หมายความว่าผู้ที่ถูกบอนเดจหรือว่าถูกตาตึงเนี่ยอาจจะขยับตัวได้ยากดีคือดิสซิพลินนะครับดิสซิพลินก็กลุ่มเกี่ยวกับการลงโทษคนลงโทษก็อาจจะใช้แส้ก็คือลงโทษถ้าเกิดการเจ็บก็เป็นการลงโทษได้นะครับใช้แส้หรือใช้อุปกรณ์อื่นก็ได้นะครับกรณีที่ผู้ถูกลงโทษเนี่ยกระทำผิดเช่นเราตกลงกันไว้ว่าวันนี้ห้ามพูดนะอีกฝ่ายหนึ่งพูดอะไรขึ้นมาอาจจะใช้แส้ละก็คือหนึ่งลงโทษทางกายหรือสองอาจจะลงโทษทางใจนะครับเช่นทำให้คู่ของเราเนี่ยมีความอับอายอาจจะพูดคำดูถูกเหยียดหยามให้เขาเป็นคำอับอายเกิดขึ้นก็เป็นการลงโทษทางใจเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ถามว่าอ้าวทำไปทำไมรักกันแล้วไปต้องลงโทษกันเขาเรียกว่าบทบาทคือโรลเพลย์ที่เล่นกันอยู่นะครับนอกจากนั้นสมมติว่าหลังจากเขาหมดบทบาทแล้วเนี่ยก็เป็นคู่กันทั่วไปเดินห้างกินพงกินข้าวเป็นบุคคลปกติธรรมดาซึ่งเน้นนะครับว่าไม่ใช่โรคจิตแต่เป็นเพศรสที่เขาชอบกันถัดมานะครับคู่ที่สองก็เป็น D กับ S ก็คือ Dominant กับ Submissive Dominant หมายความว่ามีอำนาจเหนือSubmissive ก็คือมีความด้อยกว่าอาจจะเป็นกรณีไหนก็ได้เช่น1นายกับบ่าวหรือถ้านายเป็นผู้หญิงก็อาจจะหมายถึงเป็นนายหญิงกับบ่าวบ่าวอาจจะเป็นบ่าวที่เป็นบุคคลหรืออาจจะเป็นหมาหมาอาจจะหมายถึงว่าตัวเราคือคนนะแต่เราเล่นบทบาทเป็นหมาเขาก็จะมีการเรียกชื่อต่างๆอย่างเช่น pet play ก็คือเช่นเล่นเป็นหมาเล่นเป็นสัตว์เลี้ยงหรืออื่นๆนะครับ animal role play เล่นเป็นสัตว์อื่นๆซึ่งไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเช่นบางคนเล่นเป็นสัตว์เสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับปลาเป็นม้าแล้วแต่ที่เราจะมีการตกลงกันไปหรือบทบาทอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่สามารถเป็น dominant กับ submissive ได้ถัดมานะครับคู่สุดท้ายก็คือ BDSM ก็เหลือ S กับ M ก็คือ sadisticกับเมโซคิสติกซาดิสติกคือผู้ที่ชอบให้ความเจ็บปวดกับคนอื่นเมโซคิสติกคือผู้ที่ชอบรับให้ตัวเองมีความเจ็บปวดคนชอบให้อาจจะให้จากแส้ไม้ตีมือหรืออื่นๆมันจะมีมากมายเลยนะครับในกลุ่มนี้ว่าจะมีให้เจ็บปวดอะไรบ้างผู้ที่รับก็อาจจะเหมือนครับโดนแส้โดนอะไรต่างๆนั่นเองบางทีโดนทรมานเราพบว่าในบุคคลที่รับความเจ็บปวดเนี่ยยิ่งมีการหลั่งเอ็นโดรฟินก็คือฮอร์โมนแห่งความสุขมากขึ้นจากความเจ็บปวดก็ยิ่งทำให้มีความสุขมากขึ้นที่อยากถูกความเจ็บปวดแล้วก็หลั่งโดพามีนนะครับก็คือฮอร์โมนซึ่งมีความสุขมากขึ้นเขาถึงมีความชอบในกิจกรรมเหล่านี้ฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเซ็กส์หรือไม่เกี่ยวก็ได้ฉะนั้นไม่ใช่ว่าบุคคลนั้นจะต้องเล่นโซ่แซ่กุจามีพร้อมกับเซ็กส์นะครับมันเป็นเรื่องของ culture หรือเรื่องของความชอบรสนิยมที่ตัวเองชอบแบบนั้นอย่าไปตีตราว่ามีปัญหาหรือผิดปกติหรือเป็นโรคจิต